بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعدفقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ท่านมุซันนิฟกับท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์ رحمه الله تعالى ท่านได้กล่าวให้ตำราตาจุนอารุสอัลฮาวีลิตะฮซีบินนุฟุสอิยากะوَذُهُولَ الْقَلْبِ عَنْ وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِيَّاكَ أَيْ وَحْدَرْ ท่านจงระวัง وَذُهُولَ الْقَلْبِ จงระวังกับการที่หัวใจนั้นลืม عَنْ وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَىลืมจากความเอกะหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อเราทำการดิกร์ทำการดิกรุลลอฮ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดิกร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การดิกร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งเป็นการดิกร์การดิกรุลลอฮ์ที่มีความประเสริฐที่สุดเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัฟฎอลุมากุลตุฮูอะนาวันนบียูนมินกับลีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งที่ดีสุดที่ฉันได้ทำการกล่าวและบรรดานบีก่อนจากฉันมากล่าวก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมันในการดิกร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รอซูลบอกว่าฟักซิรูกอลลาอิลามินกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าจัดดิดูอีมานะกุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงฟื้นฟูอีมานที่หัวใจของท่านเนี่ยจงฟื้นฟูอีมานที่หัวใจของท่านให้ใหม่ให้สะอาดเพราะว่าอีมานในหัวใจของคนมุมินนั้นเนี่ยบางทีก็อีมานลดบางทีอีมานนั้นเปื้อนสกปรกจากบรรดาบาปทั้งหลายที่ได้กระทำเปื้อนสกปรกจากการลุ่มหลงเรื่องของดุนยาเปื้อนสกปรกในหัวใจเนี่ยมีการอิจฉาริษยาหัวใจมีความตะกบดหัวใจมีการยะโอ้อวดเป็นต้นเราก็ต้องทำการฟื้นฟูอีมานในหัวใจของเราด้วยกับการตัจญิดนะฮะทีนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้แนะนำอย่างนี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ากัยฟานูญัจจิดูอีมานานะพวกเราจะทำการฟื้นฟูอีมานของเราให้สะอาดให้ใหม่ยังไงท่านรอซูลท่านรอซูลบอกว่าฟักซิรูมินกอลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอากะมากอลผู้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงทำการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มากๆนะฮะเพื่อฟื้นฟูอีหม่านของเรานะฟื้นฟูอีหม่านของเราดังนั้นเมื่อเราได้ทำการดิกร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นบทดิกร์ที่ดีที่สุดที่ดีเลิศที่สุดที่บรรดาวะลีอัลลอฮ์คุณอาริฟบิลลาห์บรรดาอุลามะที่เป็นปาร์ฟุกะฮะปาร์ฟิกกะอุลามะฮะดีษอุลามะฟัสลินปาร์ตับซีรนะฮะได้ลงมตินะว่ากะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นดิกร์ที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นบทดิกร์ที่จะนำมาทำการกล่าวนะฮะท่านรอซูลได้ใช้เราทำการดิกร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งเป็นด้วยคำที่เก่าง่ายมากแต่ท่านอับดุลลาห์เนี่ยได้ทำการแนะนำแก่เราวะฮดัรท่า
ท่านจงระวังนะวะซูฮูลัลกอลบีกับการที่หัวใจของท่านนั้นลืมเอาวะฮดานิยะติลลาฮิตะอาลาลืมจากวะฮดานิยะติลลาห์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเอกะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงหนึ่งเดียวศิฟัตวะฮดานิยะอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวเนี่ยก็คือในวิชาเตาฮีดหรืออะกีดะห์อัลเลาะห์ตะอาลามีศิฟัตอัลวะฮดานิยะตุอัลเลาะห์ตะอาลาทรงหนึ่งเดียวในด้านของซาตคือซาตอัลเลาะห์ตะอาลานั้นหนึ่งเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวของซิฟาตคือทุกๆซิฟาตทุกๆคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวมีกุดรัตเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างทุกอย่างมีอิลมูเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นนี่เราหวนกลับไปยังวิชาอะกีดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงวะฮดานิยะห์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงหนึ่งเดียวในด้านของอัลอัฟอานในด้านของการกระทําการกระทําการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นนะที่เป็นผู้ที่กระทําผู้ที่ทําให้สิ่งหนึ่งบังเกิดขึ้นมาอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่ให้ริสกีอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นผู้ทําให้มีชีวิตอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นผู้ทําให้ตายอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นผู้ทําให้ป่วยอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นผู้ทําให้หายเวลาทำการดิกรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยดิกรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยให้เรานึกถึงซิฟัตวะฮดานิยะห์อัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีการหยุดนิ่งเคลื่อนไหวใดไม่มีพลังใดอิลลาบิลลาห์นอกจากด้วยอัลลอฮ์หนึ่งเดียวด้วยกับอัลลอฮ์หนึ่งเดียวนะฮะดังนั้นเมื่อดิกรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราจึงมีความหัวใจที่มีความสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาเราดิกรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยเราอย่าไปวิตกกังวลในเรื่องของริสกีเราอย่าไปวิตกกังวลของริสกีถ้าหากว่าเรากล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่เราลืมไปว่าอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่ให้ถ้าอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เราก็ไม่มีผู้ใดที่จะมาห้ามได้อัลลอฮฺตะอาลาให้ริสกีแกเราจัดสรรริสกีแกเราก็ไม่มีใครที่จะมาแย่งริสกีจากเราได้หรอกนะแล้วอัลลอฮฺตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่ประกันริสกีให้แกเราเมื่อเรามีหลักอิติกอดยืนมั่นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องของริสกีนี่คือเรื่องของหัวใจถ้าเรากล่าวกันเลยมั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่เราก็ยังมีความวิตกกังวลมีความกระกุ้มใจในเรื่องของริสกีแสดงว่าเรากล่าวกันเลยมั้งนี้โดยที่เราลืมอัลลอฮ์หรือเรากล่าวกันเลยมั้งนี้โดยที่เราไม่มีความยะเกินไม่มีความมั่นใจต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่าถามว่ากันเลยมั้งนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรแก่เราเพราะเป้าหมายในการดิกิตในการดิกรุลลอฮ์ไม่ใช่ได้ผลบุญเท่านั้นเป้าหมายการดิกรการดิกรุลลอฮ์เพื่อจะให้หัวใจของเรามีอีมานที่มีความยะเกินมีความเข้มแข็งมีความมั่นใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าเราดิกรดิกรุลลอฮ์ดิกรดิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านไม่ว่าเราจะอยู่นอกบ้านเราเดินเราดิกรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือบนรถดิกรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เรานึกเลยนะฮะว่าสิ่งที่เราเห็นมีอยู่สองอย่างก็คือหยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวนะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวเราออกไปถนนก็จะเห็นรถเห็นคนทั้งหลายเขาเดินกันเขาขับเคลื่อนเขาเคลื่อนไหวกันให้เรานึกในหัวใจของเราให้อยู่ตลอดว่าอัลลอฮฺตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนให้พวกเขาเนี่ยเคลื่อนไหวหรือให้พวกเขาเนี่ยหยุดนิ่งอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นแหละที่นะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดํารงอยู่ได้อัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทําให้ริสกีแก่เราให้ริสกีเรามากน้อยเวลาเราไปตลาดหรือทําการค้าอัลเลาะห์ตะอาลาเดียวเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่ให้ริสกีแก่เราไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่ดีหมดเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาให้เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาให้เวลาเราเห็นรู้ญาติเราเนี่ย
จ็บป่วยไม่สบายก็ให้วะลากิลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยให้หัวใจของเราเนี่ยนะฮะมีหลักอะกีดะห์หลักยึดมั่นในหัวใจของเราว่าอัลลอฮ์ทำให้ป่วยอัลลอฮ์ตะอาลาทำให้หายถ้าเราอิตตะกอดแบบนี้เนี่ยเพื่อให้อีมานของเราเนี่ยมีการเพิ่มพูนแม้เราจะมีความรู้สึกเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเนื่องจากว่าเรามีความเมตตามีความเป็นห่วงกับพี่น้องมุสลิมอันนั้นคือเป็นอีกเรื่องนึงแต่หัวใจเราต้องอิตตะกอดยึดมั่นว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาให้ป่วยเราก็หวังขออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาให้หายเลยทำให้เราเนี่ยไม่ไปคัดค้านในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำหนดมานะฮะไม่ไปคัดค้านนะเพราะฉะนั้นเราจะเกิดละอิลาฮะอิลลัลลอฮฺเราอย่าลืมว่าอย่าลืมสิฟัตวะฮดานียะอัลวะฮดานียะอัลลอฮฺตะอาลาหนึ่งเดียวนะถ้าเราจะเกิดแบบนี้เนี่ยการจะเกิดแบบนี้แหละเป็นการจะเกิดลินจะเกิดละอิลาฮะอิลลัลลอฮฺหัวใจเราดิกิรระลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาผ่านทางซีฟัตอันวะฮดานียะก็เป็นการดิกิรเหมือนกันนะซึ่งเป็นการดิกิรดิกุลลอฮ์ที่ทำให้เกิดผลทำให้เกิดผลเพราะบางทีเราดิกิรดิกุลลอฮ์ไม่เกิดผลเพราะอะไรอ่ะดิกิรแล้วเราเป็นประจำแต่ว่าไม่ได้มาพัฒนาไม่ได้มาปรับปรุงหัวใจไม่ได้มาพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมของเราเลยนั่นก็เพราะว่าดิกิรเพียงแค่ลิ้นเท่านั้นโดยหัวใจนั้นลืมอัลลอฮ์ตะอาลาลืมวะฮดานียะติลลาฮิตะอาลาดังนั้นลิ้นกับหัวใจเนี่ยต้องสอดคล้องกันถึงจะมาอิสลาห์จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกفأول درجات الذاكرين ดังนั้นอันดับแรกของบรรดาระดับต่างๆของบรรดาผู้ที่ทำการดิกิรทำการดิกรุลลอฮ์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยอิสติฮดารุวะฮดานียะติฮิตะอาลาก็คือการอิสติฮดารอิสติฮดารคือการนึกขึ้นมาในหัวใจของเราในจิตของเราวะฮดานียะติลลาฮิตะอาลานึกถึงซิฟัตวะฮดานียะติลลาห์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงหนึ่งเดียวในด้านของการกระทำอัลลอฮ์ตะอาลาทรงหนึ่งเดียวในด้านของการกระทำนะกระทำแบบไหนล่ะผมอธิบายไปแล้วนะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวผู้ให้ริสกีอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวผู้ที่ทำให้ป่วยอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวผู้ทำให้หายนะอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละผู้ที่ไม่ให้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นี่ใครมาให้ก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ให้เนี่ยใครจะมาห้ามก็ไม่ได้นะแล้วทำการดิกเกตทำการดิกรุลลอฮ์นะดิกเกตดิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผู้ที่ให้หยุดนิ่งเคลื่อนไหวคืออัลลอฮ์ตะอาลาเราดิกเกตแบบนี้แสดงว่าเราได้อยู่ในระดับแรกดรอจัดแรกของผู้ที่จะวันดิกเกตดิกุลลอฮ์ล่ะแต่ถ้าหากว่าเราดิกเกตดิกุลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์ตะอาลาล่ะเรายังไม่ถึงขั้นระดับอะไรเลยเพียงแค่ลิ้นดิกเกตแต่หัวใจลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องขึ้นดรอจัดพอขึ้นดรอจัดระดับที่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราดิกเกตเป็นประจำอย่างนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์ก็จะยกดรอจัดเราอีกยกเราอีกแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะเปิดนะฮะสิ่งต่างๆให้เราได้รู้ให้เราได้เห็นโดยที่เราไม่สามารถที่จะพรรณนาหรือบอกได้นะฮะนั่นดรอญะฮ์ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นคนเราจะเห็นคือไลตุลกอดรจะเห็นคือไลตุลกอดรต้องมีดิกิรที่มีดรอญะฮ์ด้วยนะมิฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะไม่เปิดให้กับเราไม่เปิดให้กับเรานะต้องดิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดิกิรให้เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะดิกิรให้เป็นประจำวะมาซะกะระฮุซซาคิรูนวะฟูติฮะอะลัยฮิมอิลลาบิอิสติฮดาริฮิมซาลิกวะฮดานียะติลลาฮิตะอาลา
วะมาซากะรุฮุซซากิรุนและสิ่งที่บรรดาผู้ดิกิรได้ทําการดิกิรดิกรุลลอฮ์เนี่ยนะซินดิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดิกิรซุบฮานัลลอฮ์นะหรือดิกิรอัลลอฮ์ก็แล้วแต่เอาลาอิลาฮะก่อนวะฟุติฮะอะลัยฮิมและจะถูกเปิดและถูกเปิดอะลัยฮิมแก่พวกเขาอะลัยฮิมอัลซากิรินกับบรรดาผู้ที่ทำการดิกิรทำการดิกรุลลอฮ์เนี่ยอิลลาบิสติฮดอริฮิมซาลิกเว้นแต่ด้วยการที่พวกเขานั้นอิสติฮดอรคือนึกอยู่ในจิตของเขาในหัวใจของเขาซาลิกซาลิกะวะฮะเนียติลละนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงหนึ่งเดียวเรื่องของการกระทำอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นเรื่องของการกระทำอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นในเรื่องของการสร้างให้เรานึกอยู่ตลอดในขณะที่ทำการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราจะนึกอะไรล่ะดิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะก็ให้เราดิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในหัวใจของเราด้วยลินดิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หัวใจเราก็ดิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือลิ้นของเราดิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หัวใจเรานึกถึงความหมายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือไม่มีพระเจ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าใดที่ถูกสักการะหรือเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้ดิกิรในหัวใจของเราหรือทำการดิกิรดิกรุลลอฮ์หัวใจเราดิกิรอัลลอฮ์เราลิ้นของเราดิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หัวใจเราดิกิรอัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นวิธีการของการดิกิรดิกรุลลอฮ์ที่ให้หัวใจของเราเนี่ยดิกิรวะฮดานียะติลลาห์อัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวในหัวใจของเราซึ่งจะทำให้การดิกิรดิกรุลลอฮ์มีคุณภาพเป็นการดิกิรที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นการดิกิรที่จะมาอิสลาห์จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกระดับหัวใจของเราให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้มากยิ่งขึ้นนะฮะนั่นคือวิธีการแบบสั้นๆนะในการดิกิรในการดิกรุลลอฮ์วะมาตุริดูอิลลาบิดิกริฮิมและพวกเขานั้นจะไม่ถูกไล่วะมาตุริดูตุริซากิรุนและพวกเขาเหล่านั้นบรรดาผู้ดิกิรเนี่ยจะไม่ถูกไล่ไม่ถูกไล่ออกจากความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ไม่ถูกไล่ออกจากเราะห์มัตความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลารับอิลลาบิดิกริฮิมมากอลาบติดซูฮูลอะลัยฮิมเว้นแต่ด้วยการที่พวกเขาเนี่ยทำการดิกิรมาพร้อมกอลาบติดซูฮูลอะลัยฮิมพร้อมกับการหลงลืมอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้มาครอบงำพวกเขาได้มาครอบงำพวกเขาอะลัยฮิมอะลาอัลลัซซากิรินดิกิรลืมอัลลอฮ์ดิกิรลืมอัลลอฮ์พวกเขาก็ถูกไล่ออกจากรอห์มัตความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลานะดังนั้นเราก็ต้องมันฝึกฝนในการดิกิรดิกรุลลอฮ์โดยอย่าลืมวะฮดานียะติลลาห์อย่าลืมอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวในด้านของการกระทำนะฮะลืมดิกิรดิกรุลลอฮ์หัวใจอย่าลืมดิกิรดิกรุลลอฮ์คือสิ่งที่สำคัญมากนะฮะเราดิกิรดิกรุลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องให้มันดิกิรเดียวนี่คือสิ่งสำคัญมากคือให้มุ่งเน้นดิกิรเดียวเราดิกิรหลายอย่างซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์อะซีมเป็นต้นก็ให้เราทำไปแต่ดิกิรที่เราต้องมันมีดิกิรที่เราต้องมุ่งเน้นทำให้เป็นประจำจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้เปิดแก่เราต้องดิกิรเดียวเหมือนเราทำการเจาะน้ำเนี่ยเจาะเนี่ยทำเจาะบ่อน้ำเนี่ยเราก็ต้องเจาะบ่อนั้นแหละเนี่ยขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยจนกระทั่งตาน้ำพุ่งออกมาไม่ใช่วันนี้เราขุดสักพักนึงไม่เห็นน้ำเราก็ไปขุดบ่อใหม่
พอขุดบ่อใหม่ขุดกันไม่เยอะไม่เห็นน้ำก็ขุดบ่อใหม่อย่างนี้ก็ไม่เจอตาน้ำต้องขุดตรงนั้นแหละจะลึกแค่ไหนก็ขุดตรงนั้นแหละขุดไปเรื่อยขุดแม้จะนานแค่ไหนแล้วก็จะเจอตาน้ำพุ่งออกมาการดิเกตการดิกุลลอฮ์เนี่ยให้เรามุ่งเน้นดิเกตเดียวการมุ่งเน้นดิเกตเดียวที่ดีที่สุดก็คือการดิเกตละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดีที่สุดเราดิเกตหลายอย่างเอาละหลังละหมาดเราดิเกตอย่างละ3วิริดเช้าเย็นนะฮะแล้วก็วิริดไปแต่จะมีดิเกตหนึ่งที่ฉันทำเป็นประจำคือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์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 ดิเกตจนกระทั่งอัลลอฮ์เปิดให้แต่การดิเกตเนี่ยที่อัลลอฮ์ตะอาลาเปิดให้เนี่ยมันมีเงื่อนไขด้วยนะมันมีเงื่อนไขด้วยเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขของการดิเกตดิกุลลอฮ์ก็คือ1เราดิเกตดิกุลลอฮ์เนี่ยจะต้องมีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ1จะต้องดิเกตให้มากๆหนึ่งจะต้องดิกเกตให้มากๆดิกเกตให้เยอะๆนะฮะสองอย่ารีบหวังผลของการดิกเกตดิกุลลอฮ์เมื่อไรจะเปิดสักทีเมื่อไรจะเปิดสักทีเมื่อไรจะมีกรณ์สักทีอย่าไปหวังอย่ารีบหวังผลอย่างนั้นเพราะรีบเนี่ยทำให้หัวใจเนี่ยเสียหายนะฮะสามเราดิกเกตดิกุลลอฮ์เนี่ยเพราะเรารักอัลลอฮ์เราดิกเกตเนี่ยเพราะเราคิดถึงอัลลอฮ์เราดิกเกตเพราะเราดิเกตอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3อย่างถ้าท่านพี่น้องทำได้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะเปิดให้ลัยลตุลกอดรเห็นไม่ยากหรอกถ้าท่านพี่น้องเนี่ยทำการดิเกตเดียวให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ1จะต้องทำให้มากๆ2อย่าหวังผลเร็ว3อิคลาสต่ออัลลอฮ์ดิเกตเพราะรักอัลลอฮ์ตะอาลาคือหนึ่งหาอัลลอฮ์ตะอาลานะท่านอิหม่ามอับดุลกอดิรอัญจีลานีดิกเกต25ปีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิด25ปีท่านอิหม่ามอะห์มัดอัลกอดิรีทําการดิกเกต10ปีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดท่านอัสซัยยิดอุบัยดุลลาห์อัลกอดิรีดิกเกต2ปีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดอัลลอฮ์ตะอาลาเปิดท่านอัสซัยยิดมุฮัมมัดอัลกอดีดิกเกต7ปีเปิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านอิหม่ามกอดิรอัญจีลานี25ปีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์เปิดนะเปิดให้เห็นสิ่งลี้ลับเปิดให้เห็นคือเลตุลกอดรเปิดสิ่งต่างๆมากมายที่คนอื่นไม่เห็นเปิดเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความเยือกเย็นเพิ่มความเยือกเย็นเพิ่มอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดได้เห็นด้วยกับตาเปิดได้เห็นด้วยกับหัวใจนะเปิดได้เห็นนรกเปิดได้เห็นสวรรค์เปิดได้เห็นสิ่งต่างๆที่บอกในอัลกุรอานเรากี่ปีเราดิเกตเนี่ยรีบไหมโอ้รีบจังนี่ดิเกตสัปดาห์หนึ่งเมื่อไหร่จะเปิดสักทีดิเกตไปเรื่อยๆแล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะเปิดให้ถ้าเราดิเกตดิกุลลอฮ์เดียวเนี่ยแล้วอิลาฮัลลอฮ์เราเปิดให้เนี่ยเวลาเราจะวิริดอะไรดูอาอะไรอัลลอฮ์เปิดให้หมดเลยเหมือนกับว่าการดิกเกตแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นกุญแจไขบรรดาวิริดต่างๆดิกเกตต่างๆดูอาต่างๆอื่นๆอีกมากมายถ้าอัลลอฮ์เปิดให้ในการดิกเกตเดียวเนี่ยดิกอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์เดียวอัลลอฮ์เปิดให้หมดแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าแล้วอัลลอฮ์ยังไม่เปิดเนี่ยดิกเกตอื่นดูอาอื่นก็เปิดยากอยู่เหมือนกันนะฮะเปิดยากอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นให้เราทำการหมั่นดิกเกตดิกอัลลอฮ์ไปเรื่อยแล้วก็เนียดเจตนาตั้งใจให้ดีไม่ใช่ว่าดิเกตเมื่อไรจะกรอมัดดิเกตเมื่อไรจะได้อภินิหารเมื่อไรจะได้อันนี้อย่าไปตั้งใจอย่างนั้นถ้าตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกหลงหมดแหละหลงหมดแหละดิเกตจะได้กรอมัดจะได้อภินิหารจะได้เป็นคนวิเศษถ้าดิเกตแบบนั้นหลงทางหมดใช้ตอนเข้าแทรกหมดถ้าดิเกตเพราะอิคลาสต่ออัลลอฮ์ดิเกตเพื่อจะมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาจะรักเราเราจะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องดิเกตแบบนี้นะชัยฏอนก็จะได้ไม่มาแทรกไม่มาล่อลวงเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันดิเกตมันดิกุลลอฮ์ให้มากๆ
ดีขึ้นไปนะสัก20ปีนะอาดัลแล้วอยู่กัน20ปีไหม20ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วถ้า50ก็70เหลือ10ปีเอาที่แค่10ปีพอ10ปีหลังจากนี้ฉันจะได้กินแล้วรอ10ปีอัลลอฮ์ตะอาลาจะเปิดให้ก่อนจากนั้นก็ได้เพราะแล้วแต่อิรัดของอัลลอฮ์ถ้าเราดิเกต10ปีตายก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ตายในดิเกตดิกรุลลอฮ์โชคดีนะโชคดีนั้นเราเจตนาตั้งใจเลยตั้งใจดิเกตละอิลาฮ์อัลลอฮ์ละอัลลอฮ์มักให้มักมากอย่าหวังผลเร็วการหวังผลเร็วเนี่ยเป็นนับสูนะดิเกตไปอัลลอฮ์ตะอาลาต่างหากที่จะให้ผลอยู่ที่อัลลอฮ์มอบให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาเลยจะให้ผลกับเราเมื่อไหร่แล้วเราก็จะได้อะไรมากมายอีหม่านก็จะได้เพิ่มพูนในการใกล้ชิดอัลลอฮ์และได้สิ่งต่างอีกมากมายที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้แก่เรานะครับวะตัสตะอีนุอะลาซาลิกะบิกอมอิชชะฮวะตัยนอันบัตนิวัลฟัรจและให้ท่านเนี่ยขอความช่วยเหลืออาลาดาลิกต่อสิ่งดังกล่าวดาลิกดาลิกอิสติฮดารีวะฮดานียะติลลาฮิตะอาลาช่วยเหลือให้หัวใจเนี่ยนึกถึงวะฮดานียะติลลาฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวเนี่ยหนึ่งเดียวของการกระทำหนึ่งเดียวในด้านของอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวผู้ให้ริสกีอัลเลาะห์หนึ่งเดียวผู้ทำให้หายป่วยอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวผู้ทำให้อยู่นิ่งเคลื่อนไหวกับสิ่งต่างๆอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวผู้ทำให้ฟากฟ้าแผ่นดินเนี่ยดำรงอยู่ได้นะฮะไม่ฟากฟ้าพังทลายลงมาไม่ให้ดินไม่ให้แผ่นดินแตกสลายนะอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเราอิติกอดยึดมั่นอย่างนี้ช่วยเหลือด้วยกับอะไรแหละเพราะบางทีเวลาเราดิเกติกุลลอฮ์เนี่ยหัวใจเรานึกมันยากนึกยากนึกยากวิธีการที่ทำให้ดิเกตง่ายๆโดยที่หัวใจเราดิเกตด้วยเนี่ยบิกอมอิชชะวะใจนี่ด้วยกับการระงับบิกอมไอระงับหรือพิชิตอิชชะวะใจนี่สองกิเลสความอยากสองกิเลสความอยากพิชิตให้ได้บัดนั้นจากอิชชะวะใจอันบัตตุนีชาวะท้องเราอย่าไปกินของที่ฮารอมท้องเราอย่าไปกินของที่ฮารอมวันฟาร์จีโอเยเพศอย่าไปทำซีนาต้องรักษาให้ดีนะถ้าท้องไปกินสิ่งที่ฮารอมใจบอดดิเกตละอิละฮะอิลลัลลอฮ์ใจก็นึกไม่ได้หรอกอัลลอฮ์หนึ่งเดียวเนี่ยในด้านของการทำเนี่ยที่อธิบายไปแล้วใจมันบอดเนี่ยบริโภคสิ่งที่ฮารอมใจบอดถ้าบริโภคสิ่งที่ฮาลาลหัวใจมีนูรมันจะมาช่วยให้เราเนี่ยง่ายในการดิเกตในการดิกรุลลอฮ์นะฮะวะลายุดอดดุกะฟิลลาห์อิลลานับซุกะและจะไม่มาขัดแย้งกับท่านหรือไม่มาเป็นปัดปรปักศัตรูกับท่านวะลายุดอดดุกะไอวะลายุคอลิฟุกะจะไม่มาขัดแย้งกับท่านฟิลลาห์ในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องของการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอิลลานับซูกะเว้นแต่นับซูของท่านนะเว้นแต่นับซูอารมณ์ไฟต่ำของท่านที่จะมาคอยขัดแย้งกับท่านว่าอย่าทำเลยดิเกตดิกุลลอฮ์อย่าทำเลยการละหมาดอย่าทำเลยในการอิบาดัตอย่าทำเลยในการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลานี่แหละมันจะมาขัดแย้งนับซูของท่านเนี่ยนะฮะมันจะมาขัดแย้งเพราะฉะนั้นเราก็อย่าตามนับซูเราต้องสู้กับมันถ้านับซูบอกว่าขี้เกียจเราขยันนะเราขยันซะต้องสู้กับมันลุกขึ้นมาละหมาดลุกขึ้นมาในการดิเกตดิกรุลลอฮ์ลุกขึ้นมาทำละหมาดห้าเวลานะนับซูแหละที่จะเป็นศัตรูคอยขัดกับเราคอยเป็นปรปักษ์กับเราอยู่ตลอดนะดังนั้นเราก็อย่าไปเป็นมิตรกับมันอย่าไปมิตรกับนับซูหมดไปมาอักษรตะวัดดูดะกะลิลคอลกีมากเหลือเกินมาอักษรมาอักษรมากเหลือเกินสลิตะอัจจุบ
ตวัดดูดกะลิลคัลกีมากเหลือเกินการที่ท่านสร้างความรับสร้างความรับกับมักลุกมากเหลือเกินการที่ท่านสร้างความรักกับมักลุกวะมาอักลละตวัดดูดกะลิลฮักกีลิลฮักกีตะอาลาน้อยเหลือเกินการที่ท่านสร้างความรักกับอัลลอฮฺตะอาลานะนี่ท่านอิหม่ามตอนนั้นได้ทำการกล่าวไว้แล้วก็เป็นจริงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะสร้างความรักกับผู้คนทั้งหลายมากกว่าในการสร้างความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะเขาถึงเอาอกเอาใจนะสร้างความรักกับมักลุกเพราะว่าท่านเนี่ยมีความไว้วางใจกับมนุษย์นะคิดว่ามนุษย์เนี่ยให้คุณให้โทษคิดว่ามนุษย์เนี่ยให้คุณให้โทษคิดว่าเขาเนี่ยจะได้พึ่งพาคนนั้นพึ่งพาคนนี้คิดว่าถ้ามนุษย์มาด่าเราเนี่ยเราจะเสียหายเราจะไร้เกียรติได้เราเลยพยายามที่จะสร้างความรักกับมรรคโลกเราอย่าเกณฑ์กับมนุษย์ไงนี่สร้างความรักกับมรรคโลกน้อยเหลือเกินในการสร้างความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเรามีพวกพ้องเนี่ยมีพวกพ้องพอพวกพ้องเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาอกเอาใจกับพวกพ้องที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเพราะถ้าไม่เข้าข้างแล้วเดี๋ยวเขาจะทอดทิ้งเราเดี๋ยวเขาจะไม่เอาเรามาเป็นพวกก็เลยทำทุกอย่างโจมตีเขานินทาเขาเพื่อจะเอาใจพวกพ้องเขาเรียกว่าเป็นการสร้างความรักกับมักลุกวันนี้คือบิลแล้วแม้การกระทำนั้นจะขัดแย้งกับคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามแต่ก็ยอมทำนะทำการนินทาทำการใส่ร้ายคนนั้นเพื่อเอาใจคนเอาใจมักลุกแม้สิ่งนั้นอัลลอฮฺจะพิโรธก็ตามแต่เขาก็ยอมทำเพราะแต่ว่าดุดลิลคอลกีเพื่อจะสร้างความรักกับมรรคโลกเอาใจมรรคโลกแคร์มรรคโลกแต่ไม่แคร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีกี่คนที่แคร์อัลลอฮฺตะอาลาไม่ยอมกระทำสิ่งที่ฮารอมไม่ยอมละเมิดเกียรติคนอื่นจะมีกี่คนที่สร้างความรักต่ออัลลอฮฺตะอาลานี่คือเป็นความจริงที่อัลลอฮฺที่ท่านอิหม่ามตะละได้ทำการกล่าวไว้นะในยุคของท่านในยุคนี้ก็เหมือนกันนะยุคเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเยเกณฑ์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่ให้อันนาฟิอให้คุณอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละอัลลอฮ์ผู้ที่ให้โทษอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละที่อันมูดินผู้ทำให้ตกต่ำให้ไร้เกียรติอัลลอฮ์หนึ่งเดียวเท่านั้นแหละที่อัลมูอิสเป็นผู้ที่ยกเกียรติอัลลอฮ์หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่หากว่าเราไปคิดว่ามนุษย์เนี่ยอันนาฟิอให้คุณให้โทษมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่จะยกย่องให้เกียรติมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่จะไม่ให้เราเนี่ยเสียเกียรติเสื่อมเกียรติเราก็จะเอาอกเอาใจสร้างความรักกับมนุษย์จนกระทั่งลืมอัลลอฮ์ตาละเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่สำคัญมากนะلو فتح لك باب التودد مع الله หากถูกเปิดให้แก่ท่านหากถูกเปิดให้แก่ท่านบาบุตตะวัดดุดีกับประตูแห่งความรักแห่งการสร้างความรักมาอัลลอฮิกับอัลลอฮ์ตะอาลาเปิดประตูแห่งการตะวัดดุดสร้างความต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งสร้างความต่ออัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับการตออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ละรออัยตันอาจาอิบะ
ยาวับเราแน่นอนท่านก็จะเห็นอาญาอิบเห็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากมายที่อัลลอฮฺตาลาจะเปิดให้ขอเราได้สร้างความรักต่ออัลลอฮฺตาลาด้วยกับการอิบาดัตการตออัตภักดีต่ออัลลอฮฺอิบาดัตฟัรดูอิบาดัตซุนัตอยากถามว่าเราเนี่ยจะรักอัลลอฮฺตาลายังไงรักอัลลอฮฺตาลายังไงเราจะรักอัลลอฮฺตาลาเนี่ยเราต้องรักในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ก่อนต้องรักในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ตาลาก่อนชอบในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ตาลาก่อนพอเราชอบในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ตาลาไม่ว่าฟัรดูซุนก็ตามเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็จะเปิดประตูความรักของเราที่มีต่อพระองค์และพระองค์ก็ทรงรักเรารักอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ก่อนคนเราบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์แต่ไม่ชอบในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อยากถามว่าแล้วเราจะรักอัลลอฮ์ได้ยังไงแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะรักเรายังไงจะรักอัลลอฮ์ต้องรักในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์นะเราต้องการที่จะให้กษัตริย์รักเราทำยังไงเราก็ต้องรักในสิ่งที่กษัตริย์ได้ใช้กระทำรักในดำริต่างๆที่กษัตริย์ได้ใช้เราทำพอเราทำเนี่ยกษัตริย์เขารู้นี่นะฮะรักในสิ่งที่กษัตริย์ชอบไม่ทำกษัตริย์ก็รักเราแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำตามที่กษัตริย์ดำริเอาไว้เลยเนี่ยแล้วกษัตริย์จะมารักเราได้ไงกษัตริย์จะเชิญเราไปเข้าเฝ้าได้ยังไงฉันได้ฉันนั้นนะฮะให้เราตะวัดดุษสร้างความรักต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อะไรบ้างที่เราจะสร้างความรักต่ออัลลอฮ์ تعالى รักอาตานีฟีเจ้าฟิลไลลิตวัดดุดุนรักอาตานีละมาดกิยามุลเลนสองรักะละมาดกิยามุลเลนสองรักะละมาดยามค่ำคืนสองรักะตวัดดุดุนเป็นการสร้างความรักต่ออัลลอฮ์ละหมาดกิยามุลเลนละหมาดยามค่ำคืนหลังละหมาดอิชาเรียกว่าละหมาดกิยามุลเลนถ้าหากว่าละหมาดนั้นหลังจากตื่นนอนหลังจากตื่นนอนแล้วเรียกว่าละหมาดตะฮัจญุดแม้ละหมาดนั้นจะเป็นละหมาดวิเตอร์ก็ตามตะฮัจญุดหมดตะฮัจญุดหมดเลยละหมาดวิเตอร์ก็เรียกตะฮัจญุดถ้าหากละหมาดวิเตอร์นั้นละหมาดหลังจากตื่นนอนมาแล้ววิตเตอร์เรียกตะฮัจญุดเหมือนกันเรียกสองชื่อเลยนะเรียกสองชื่อเลยการละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยการละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยเป็นการสร้างความรักที่มีต่ออัลลอฮ์เพราะการละหมาดยามค่ำคืนตอนดึกเนี่ยมีแต่ความอิคลาสต่ออัลลอฮ์พอคนเขาก็นอนกันเราไม่รู้จะอวดใครนะเราก็อวดกับอัลลอฮ์ตะอาลานี่แหละนะฉันละหมาดมีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์สร้างความวิชิตต่ออัลลอฮ์นี่ละหมาดตะฮัจญุดนะเป็นการตะวัดดุดนะเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายังไงอักรบุมายะกุลอับดุมิรร็อบบิฮิฟีเจาฟิลไลลิเบาเนี่ยจะมีความใกล้ชิดพระเจ้าของเขามากที่สุดเนี่ยก็คือในยามค่ําคืนนะมีความใกล้ชิดแบบไหนแหละหัวใจเนี่ยมีความรักต่ออัลลอฮ์หัวใจมีความรักต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหัวใจยังไงหัวใจที่มีการดิกิรดิกรุลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอนั่นคือหัวใจที่รักอัลลอฮ์หัวใจมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือตัวอย่างที่หนึ่งที่ท่านอิหม่ามอิบนุตะอิลบอกว่าเป็นการตะวัดดุษสร้างความรักต่ออัลลอฮ์นะสร้างต่ออัลลอฮ์คือรักอะตันฟิลไลนละหมาดสองรักอะห์ในยามค่ำคืนฟิจุฟิลไลอียาดะตุกะลินมรดตวัดดุดนการที่ท่านได้เยี่ยมคนป่วยอายาดะตุกะการที่ท่านได้เยี่ยมคนป่วยเนี่ยตวัดดุดนเป็นการสร้างความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างความรักต่ออัลลอฮ์เราเยี่ยมคนป่วยเนี่ยคนป่วยญาติเขารักเราทีและอัลลอฮ์รักเราอีกนะการเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเพราะว่าการเยี่ยมคนป่วยเนี่ยถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยี่ยมคนป่วย
คนป่วยที่เขามีสตินะถ้าคนป่วยยังมีสติเนี่ยเราต้องไปเยี่ยมให้ญาติเขาเฝ้าไปก่อนนะเพราะสติเขายังไม่มีเนื่องจากว่าเขาอาจจะสลบไปหรืออะไรก็ว่างกันไปคือยังไม่ลืมตาหรือยังไม่รู้สึกตัวนะไปเยี่ยมได้แต่ทั้งเดียวยังไปเยี่ยมเพราะว่าไปเยี่ยมแล้วเขายังไม่รู้ว่าเราไปเยี่ยมพอเราไปเยี่ยมคนป่วยที่มีสติแล้วเนี่ยเราอาจจะดุอาให้แก่เขาแล้วเขากล่าวอามีนหรือเราขอให้เขาดุอาให้แก่เราเนื่องจากดุอาคนป่วยในมุสตะญับเหมือนกันถูกต้องเหมือนกันนะรอให้เขาฟื้นตัวดีก่อนพอเขาฟื้นตัวดีแล้วเราก็ไปเยี่ยมนะถ้าเกิดคนป่วยเนี่ยยังไม่ได้สติเราไปเยี่ยมคนเฝ้านะไปเยี่ยมคนเฝ้าหรอกคนป่วยเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะไปเยี่ยมคนป่วยเป็นการตะวัดดุดสร้างความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเราบอกว่าไงผู้ใดเยี่ยมคนป่วยเหมือนเขาเยี่ยมฉันอัลลอฮ์บอกว่า ผู้ใดที่ไปเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมคนป่วยเนี่ยก็เหมือนกับเยี่ยมฉันมันก็เยี่ยมฉันก็คือมีความใกล้ชิดต่อฉันมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะSolatuka alan janaiz tawaddudun kali ท่านละหมาดจนาซะห์เนี่ยตะวัดดุดุนเป็นการสร้างความรักต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนกันเป็นการสร้างความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกาละหมาดจนาซะห์เพราะมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการกล่าวเอาไว้สิทธิของคนมุสลิมที่มีต่อคนมุสลิมนั้น5ประการด้วยกัน1ตอบรับซะลามวาญิบจำเป็นต้องตอบรับสลามนะฮะการให้สลามเป็นสุนัตการตอบรับเป็นวาญิบฟัรดูแต่สุนัตดีกว่าฟัรดูตอนให้สลามนี่แหละนะฮะคนให้สลามเนี่ยเป็นสุนัตตอบรับสลามเป็นฟัรดูแต่สุนัตดีกว่าฟัรดูในเรื่องของการให้สลามนี่แหละนะฮะให้สลามคนให้ดีกว่า2เยี่ยมคนป่วยนี่เป็นสิทธิเลยใครป่วยเราต้องไปเยี่ยมยิ่งคนที่ไม่มีญาติเนี่ยต้องไปเยี่ยมเลยสุรบันเราเนี่ยมีคนมาอยู่แล้วเขาเป็นมุสลิมเขาไม่มีญาติญาติไม่ค่อยมีพอป่วยไม่สบายทิ้งเขานี่ไม่ได้นะต้องไปเยี่ยมต้องไปดูแลต้องไปช่วยกันในการเยียวยารักษาเขาทิ้งไม่ได้เพราะเป็นสิทธิของคนมุสลิมวาญิบจำเป็นถ้าเกิดเขามีญาติแต่เขามีญาติก็ปล่อยให้ญาติเขาดูแลไปก่อนถ้าเกิดเขามีอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยวาญิบจะต้องไปดูแลรักษาเขาถ้าเขาจะป่วยไม่สบายนั่นเป็นสิทธิของคนมุสลิมนะฮะต่อมาข้อที่3ส่งญะนาซะห์คือละหมาดญะนาซะห์แล้วก็ส่งญะนาซะห์เนี่ยตามส่งญะนาซะห์ละหมาดเสร็จแล้วก็ส่งญะนาซะห์ที่กุบรส่งเนี่ยคือส่งแล้วเนี่ยส่งจนกระทั่งก็ฝังเสร็จถึงจะได้ผลบุญนะสองภูเขาสองกิรอตเนี่ยก็คือหนึ่งละหมาดญะนาซะห์เสร็จได้หนึ่งกิรอตนะหนึ่งภูเขาอุฮุดผลบุญสองไปส่งญะนาซะห์ไปส่งญะนาซะห์เนี่ยที่กุบรเนี่ยส่งจนกระทั่งฝังเสร็จนะถ้าฝังยังไม่เสร็จแล้วเราไปก่อนนี่ไม่ได้ผลบุญนะนะไม่ได้สองกิรอตนะต้องไปที่กูโบสแล้วก็ฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งไปยืนคุยกันนะต้องไปที่กูโบสด้วยนะถ้าก็จะคุยกันเนี่ยน่าจะคุยกันตอนที่เขาฝังเสร็จแล้วอันนี้เขาฝังแล้วอยู่เรากำลังคุยนะคนที่ได้ก็คือคนที่ไปปรากฏตัวอยู่ที่ในการฝังคนที่ล้อมกูโบยืนล้อมกูโบอยู่บุคคลนั้นจะได้กิรอตส่วนคนที่ไปที่กูโบสแต่ว่าไปยืนคุยกันเนี่ยอันนั้นไม่ได้นี่ส่งไม่ถึงส่งต้องไปถึงที่กุบรแล้วก็ยืนดูจนกระทั่งฝังเสร็จเรียบร้อยจะได้2กิรอตเต็มนะ2กิรอตเต็มนี่ดูในฟิกกอห์นะ4ตอบรับคำเชิญวาลีมะห์ตอบรับคำเชิญวาลีมะห์เขาเชิญวาลีมะห์เราก็ต้องตอบรับไปนอกจากมีอุซรมีอุปสรรคตามหลักการศาสนาอันนี้ไม่เป็นไรแต่ขี้เกียจไม่ได้ฉันมีอุทธรณ์นะขี้เกียจอันไม่ได้
แต่ก็ฉันมีอุดรไปไม่ได้เพราะฉันต้องเดินทางไปสอนอันนี้ไม่เป็นไรนะจะเชิญแล้วก็ไปไม่ได้เพราะฉันต้องเดินทางมีอุตสาหกรรมศาสนาหรือป่วยไม่สบายจริงๆอันนี้ไม่เป็นไรหรือต้องเลี้ยงดูลูกมีใครดูนี่ไม่เป็นไรนะฮะซีการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แก่ผู้ที่การกล่าวยะฮัมุกัลลอฮ์แก่ผู้ที่ทำการจามนะอัชชัยอัลฮัมดุลิลละห์เราต้องกล่าวสุนัตให้กล่าวยะฮัมุกัลลอฮ์นี่เป็นสิทธิเป็นตะบัดดุษหมดเป็นการสร้างความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัศศอกะตุอะลาอิอานะติกะลิอะคีกัลมุสลิมิตะวัดดุดุนการซะดะกะห์การซะดะกะห์บริจาคเราทำงานประกอบอาชีพอย่าลืมเนียดบริจาคริสกีที่เราได้อย่าลืมพี่น้องริสกีที่เราได้เวลาทำงานประกอบอาชีพเนี่ยหรือโยนึกประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวอย่างเดียวเนียดเงียดบริจาคด้วยเนียดบริจาคด้วยแม้จะเล็กน้อยก็ตามให้เนียดบริจาคด้วยแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็จะให้มีความบารอกัตในริสกีที่เราแสวงหาเนียดเลี้ยงดูครอบครัวเนียดทำการซะดะกะห์ด้วยให้เนียดตั้งใจแบบนั้นนะฮะอัศรกะอะลาตออีอานะติกะต่อการที่ท่านนั้นทำการช่วยเหลือลิอาคีกะอันมุสลิมช่วยเหลือให้กับพี่น้องของท่านที่เป็นมุสลิมตะวัดดุดนเป็นการสร้างความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเพราะอะไรเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัศศอลาตุนูรุนวัศศอลาตุบุรฮานุนกะลามะเป็นนูรการซะดะกะห์เป็นบุรฮานเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานว่าบุคคลนั้นมีอีมานต่ออัลลอฮ์มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีความไว้วางใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าริซกีนอัลลอฮ์ให้เราบริจาคไปอย่ากลัวว่าจะหมดอย่ากลัวว่าเงินจะน้อยอย่ากลัวว่าจะไม่พอต่อไปพักหน้านะคนซะดะกะห์หรือคนที่มีอีมานบริจาคไปก็อัลลอฮ์ให้อีกกลัวอะไรนะดังนั้นคนบริจาคเนี่ยเป็นบุรฮานการบริจาคเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าเขามีอีมานมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัสซอดะกะตะละตุดฟิอูกอดะบัรร็อบบีที่จริงการซอดะกะห์เนี่ยจะมาดับความพิโรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัดฟะอูอันมีตะติซุและการซอดะกะห์เนี่ยจะมาป้องกันจากการตายที่ไม่ดีจากการตายที่ไม่ดีจากการที่มีจุดจบที่ไม่ดีนะการซะดะกะห์เนี่ยจะมาป้องกันได้นะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราซะดะกะห์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาให้มีฮุสนุลคอติมะห์มีจุดจบที่ดีงามนะฮะมีจุดที่ดีงามต่อมาท่านช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมก็เหมือนกันนะฮะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมก็ถือเป็นการซะดะกะห์เป็นการตะวัดดุษเป็นการสร้างความรักต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะฮะซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวว่าคือจำเป็นบนคนมุสลิมต้องซะดะกะห์ต้องบริจาคทานนะฮะต้องบริจาคทานมุสลิมทุกคนต้องบริจาคทานที่การบริจาคทานเนี่ยไม่ใช่จำกัดเพียงแค่เงินเท่านั้นนะจึงถูกถามท่านรอถามว่าท่านจงบอกซิว่าถ้าเกิดว่ามุสลิมคนนั้นไม่มีเงินนี่ทำยังไงอ่ะจะการทำการซะดะกะห์ท่านรอซูลบอกว่าก็ให้เขาทำการทำงานด้วยกับมือของเขาทำงานด้วยกับมือของเขาทำงานแล้วก็เอาริสกีมาสร้างคุณประโยชน์สร้างประโยชน์กับตัวเขาเองและทำการซะดะกะห์ทำงานและซะดะกะห์ด้วยพอทำงานนี่ซะดะกะห์ด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้บารอกัตนะแล้วสุดที่ผมถามว่าแล้วถ้าหากว่าเขาเนี่ยมีความสามารถทำงานได้ทำไงไม่มีงานทำไม่สามารถทำงานได้รอซูลบอกว่าก็ให้ช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่เดือดร้อนเนี่ยนะไปช่วยเหลือแรงกายของเราไปช่วยเหลือเขา
เรายังไม่มีงานยังไม่มีงานที่จะทำไม่สามารถทำงานได้ร่างกายเรามีไปช่วยเหลือเขาเราซึ่งถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะทำไงเราซึ่งบอกว่าก็ให้เขาใช้คนทำความดีนะใช้คนทำความดีหรือใช้ลูกเราใช้หลานเราทำความดีใช้ไปเรียนหนังสือใช้ไปอ่านกุรอานใช้เพื่อนเราทำความดีรอซูลถามว่าแล้วถ้าเกิดเขามีความสามารถนะรอซูลตอบว่าเคยเขาเนี่ยงดจากการทำความชั่วอย่าทำความชั่วนั่นแหละเป็นสระกอแล้วอย่าทำความชั่วก็แล้วกันอย่าไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นก็แล้วกันก็เป็นความดีแล้วเหมือนกันต่อมาอิมาตตุกะอัลอาซาอานิตตอรีกีอิมาตตุกะอัลอาซาท่านนั้นได้ทำการขจัดออกไปอัลอาซาสิ่งที่เป็นอันตรายอานิตตอรีกีขจัดออกไปจากหนทางเช่นมีหนามนะอยู่กลางทางมีกระเบื้องนะอยู่กลางทางหรือมีตะปูอยู่กลางทางเราก็ทำการขจัดออกไปจากทางเพราะกลัวว่าพี่น้องที่เดินเขาไม่เห็นนะแล้วเขาเดินอาจจะตำเท้าเขาได้เขาก็จัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากเส้นทางตะวัดดุดนเป็นการสร้างความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะดังนั้นสิ่งที่สร้างของต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะพระท่านรอซูลบอกว่าไงรอซูลว่าอัลอีมานุบิดอุนวะซิตูนะชุอบะตันอีมานเนี่ยมีอยู่7 60หรือ70กว่าแขนงด้วยกันฟะอัฟฎอลุฮาอีมานที่ประเสริฐที่สุดก็คือตอลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอัดนาฮาอีมานที่ระดับล่างที่สุดเนี่ยนะอัลอีมานตุลอะซานิตอริกก็คือการขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากเส้นทางวัลฮายะอูชุอบะตุลอีมานและความละอายนั้นเป็นแขนงหนึ่งจากอีมานละอายคืออายอัลลอฮ์ที่ทำความชั่วไม่กล้าทำความชั่วเพราะอายอัลลอฮ์เนื่องจากอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นเราคนนั้นมีอีมานนะคนนั้นนะดังนั้นความละอายกับอีมานเนี่ยเป็นสิ่งแยกกันไม่ได้เป็นของคู่กันนะเป็นของคู่กันวะลากินนัสไซฟันมัตรูฮะยะฮ์ตาจูอิลาซาอิดินแต่ว่าดาบเนี่ยมีดาบเนี่ยอันมัตรูฮะที่ถูกวางเอาไว้นะที่ถูกโยนทิ้งเอาไว้เนี่ยยะฮตาจูดาบนั้นมันต้องการอิลาซาอิดินต้องการไปยังแขนต้องการแขนคือไปจับมันแล้วก็มาทำประโยชน์กับดาบนั้นเอาดาบไปทำการต่อสู้ถ้าดาบวางไว้เฉยมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์นอกจากจะต้องมีแขนมือมีแขนมาจับดาบนั้นแล้วก็เอาไปรบในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดาบนั้นถึงจะมีประโยชน์จากเช่นเดียวกันคนเรามีความรู้เนี่ยคนมีความรู้รู้ในสิ่งที่ดีรักชอบเรื่องความรู้แต่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่นำมาอามานไม่นำมาปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับดาบที่ถูกโยนวางเอาไว้นั่นแหละนะไม่มีประโยชน์อะไรแต่เกิดความรู้ที่เรามีเนี่ยเรานำมาใช้ประโยชน์นำมาอามันนำมาปฏิบัตินะใช้ประโยชน์กับตัวเองกับคนอื่นเนี่ยความรู้นั้นก็จะยังคุณประโยชน์เหมือนกับมีดดาบที่เราจับมันมานะแล้วก็นำมาใช้ในการรบสงครามหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเช่นคนที่หิวกระหายคนที่หิวคนที่กระหายเนี่ยอย่าถามว่าเราเอาอาหารเราเอาโรตีเราเอาข้าวเราเอาน้ำมาวางไว้ข้างหน้าเขาเนี่ยอย่าถามมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์อะไรได้แต่มองอย่างเดียวมีประโยชน์ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อเขามารับประทานถึงจะมีประโยชน์ความรู้ก็เหมือนกันรู้สิ่งดีๆได้เยอะไปหมดแต่ก็ไม่นำมาปฏิบัตินั่นไม่นำมาสร้างคุณประโยชน์กับตัวเองกับผู้อื่นความรู้นั้นก็มีประโยชน์นะเหมือนกับมีดดาบที่ปล่อยทิ้งเอาไว้นะมีประโยชน์อะไรนะเราก็ต้องเอามีดดาบมาใช้งานความรู้ต้องเอามาใช้นะท่านอิหม่ามตอนแรกต้องการที่จะทำการเปรียบเปรยนะครับ
ไงมัมดิมเดี๋ยวให้อีกสักบรรทัดหนึ่งท่านอิหม่ามอิบนุอัตตออิลลาห์ท่านได้กล่าวต่อไปวะลาอิบาดะตะอันฟะอูละกะมินัซซิกริไม่มีอิบาดะห์ใดไม่มีอิบาดะห์ใดอันฟะอูละกะที่จะมีประโยชน์ยิ่งกว่าสำหรับท่านมินัซซิกริจากการซิกรจากการซิกรซิกรุลลอฮ์อิบาดะห์ที่ง่ายที่สุดที่มีประโยชน์มากที่สุดหลังจากฟัรดูนะนะหลังจากฟัรดูเนี่ยที่ง่ายนะก็คือการซิกรการซิกรุลลอฮ์เพราะอะไรลิอันนะฮูยุมกินุชัยคอลกะบีรวันมารีดลิอันฮุนัซซิกรเพราะว่าการซิกรการซิกรุลลอฮ์เนี่ยทำให้มีความสามารถกับคนชราภาพอาชัยคนกบิรคนชราภาพก็ดิเกตได้คนชราภาพโดยเฉพาะคนชราภาพที่ใกล้จะตายเนี่ยนะร่างกายไม่ไหวแล้วแต่ลิ้นดิเกตได้ลมหายลมลิ้นดิเกตได้นะหรือถ้าลิ้นดิเกตไม่ได้ใจดิเกตได้นะใจดิเกตได้ลิ้นไม่ไหวแล้วลิ้นดิเกตไม่ไหวแล้วใจก็ดิเกตอัลเลาะห์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลลัลลอฮ์ได้นะใจยังดิเกตได้เลยวันมารีดอและคนป่วยดิเกตเนี่ยสามารถกับคนป่วยได้นะฮะอัลลซีลายัสตะตีอุลกิยามะคนป่วยซึ่งไม่สามารถสติรู้ว่ากับหาอัลลซีไม่สามารถอัลกิยามะไม่สามารถที่จะทำการยืนละหมาดสุนัตวัรุกูอะไม่สามารถทำการรุกูอะวัสูญูดะไม่สามารถทำการสูญูดได้ไม่ไหวแล้วเพราะเจ็บป่วยไม่สบายเป็นอัมพฤกษ์ละหมาดไม่ไหวละหมาดสุนัตไม่ไหวทำอะไรล่ะครับดิเกตดิกรุลลอฮ์มีไหมลิ้นอัมพาตมีไหมลิ้นเป็นอัมพาตยากครับนะวันแต่ว่าอาการเจ็บป่วยหนักจริงๆลิ้นก็กระดิกไม่ได้ใจดิเกตได้นะใจดิเกตได้นะเพราะฉะนั้นให้เราทำการหมั่นในการดิเกตในการดิกรุลลอฮ์หมั่นดิเกตในการดิกรุลลอฮ์ให้มากๆนะดิเกตยังไงก็อธิบายแล้วในตอนแรกนะดิเกตให้มากๆตอนที่เราชราภาพแล้วเราป่วยไม่สบายแล้วเนี่ยเราทำไงให้ดิกิตได้อย่างสุดง่ายได้ก็คือในช่วงที่ท่านมีสุขภาพที่ดีเนี่ยท่านต้องชอบท่านต้องมันต้องดื่มดำนะฮะในการดิกิตดิกรุลลอฮ์ให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอพอเวลาตอนชราภาพแล้วพอเวลาตอนที่ป่วยแล้วท่านจะดิกิตดิกรุลลอฮ์อย่างง่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่สนใจในการดิเกตดิกรุลลอฮ์ตอนชราภาพมันก็ไม่ดิเกตหรอกครับตอนที่เจ็บป่วยไม่สบายก็ไม่ดิเกตลูกหลานว่าดิเกตเลยแล้วลอแล้วลอก็ไม่ดิเกตนะก็ไม่ดิเกตเพราะฉะนั้นช่วงแรกเราชอบทำอะไรช่วงใกล้ตายเราจะชอบทำสิ่งนั้นมันจะหวนกลับมาทันทีหวนกลับมาทันทีช่วงแรกเราชอบสอนหนังสือชอบดิเกตชอบดิกุลลอนะช่วงใกล้ตายก็อยากจะอ่านหนังสือช่วงใกล้ตายก็อยากจะดิเกตอยากจะดิกุลลอฉันได้ฉันนั้นท่านพี่น้องถ้าต้นไม้ที่ท่านปลูกมาเนี่ยถ้าช่วงแรกท่านรดน้ำมันดีช่วงสุดท้ายท่านก็จะเก็บผลมันแต่ก็ช่วงที่ท่านมีสุขภาพดีไม่สนใจต้นไม้นั้นเลยนะพอเวลาช่วงสุดท้ายต้นไม้นั้นมันก็เหี่ยวตายไปผลก็ไม่ได้รับชีวิตเราก็เหมือนกันนะต้องรดน้ำพรวนดินให้ดีในการตออัดพักดีต่ออัลลอฮ์ในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในการดิกรดิกุลลอฮ์ตอนที่มีสุขภาพดีตอนเมื่อท่านแก่ชราหรือเจ็บป่วยไม่สบายใกล้จะตายแล้วเนี่ยท่านก็จะได้เก็บผลของอิบาดะห์นั้นนะฮะก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านแม้ลิ้นท่านดิกรไม่ได้แต่หัวใจท่านจะดิกรอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดแล้วท่านก็จะตายไปในสภาพที่ฮุสนุลคอติมะห์มีจุดจบที่ดีงามนะครับซุมมะกอล
วะอะลัมอันนัลอุลามาอ์วัลฮุกามาอ์ยุอัรริฟูนะกะกัยฟะตัดคุลอิลาลลอฮิตะอาลาวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอลาวะอะลัมอัลฟาติฮะฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات أجمعين برحمتك أرحم الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا أخرانا يا مصلح الصالحين اللهم اجعل آخر أعمارنا خيرا وخواتيم أعمارنا خيرا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم